สวยๆจ้าสวยๆจ้าโอ้ยโอ้มีหมองผิวเลยจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับพอกับอีสานบ้านฉันจากพอกันน้ำมันทีหนึ่งกันยายน2567จ้าพี่น้องมือนี้กับภาพพี่น้องเขาปลาคือเขาจากพิกัดเกาเนาะไอเนาะครับผมบ้านหนองเม็กตำบลห้วยขาอำเภอบุญทริกจังหวัดอุบลครับพี่น้องไปรุ่นไปช่วยน้องห้าสองคนจ้าพี่น้องมือนี้สิได้เก็บเพชรอีหยังเนี่ยเนาะครับผมเมื่อวานเขาก็ได้แต่เฮ็ดก่อครับพี่น้องวันนี้ก็ไปดูน้ำกันจ้าพี่น้องไปกันเลยจ้าครับตัดดอกแหลกแหกมันจ้าพี่น้องใสสวยจ้าดอกแหลกแหกมันจ้ะก่อแดงแกงหวานจ้าดอกที่สองจ้าวงเดียวกันจ้าพี่น้องสะเปาะเนาะเนี่ยจ้ะขายยากอยู่จ้าโอ้บานละจ้าบานไม่ไหม้แต่พี่น้องทองยังขาวอยู่จ้ะมีปูหมาเลยเด้อนี่มาพ่นไหมจ้าสวยๆจ้าขอบคุณจ้าข้างข้างเลยจ้าสองมาข้างข้างยางเลยจ้าน้ำหนักจ้าเอ้าก็เมนไอวาสองเดี๋ยวกับน้องพ่นใจพี่น้องพ่นไหมจ้าเก็บสะสมไปเรื่อยจ้าแบบจ้าแบบอาการมันจะปิดเนาะจ้ะปิดขึ้นจ้าพี่เนาะพี่ไอ้ดอกนึงสวยเติบเลยครับพี่น้องบ่ท่านเห็นแดดอยู่ครับมันเอาลุ้นน้ำกันไหมครับสิได้เก็บเรื่อยๆป่ะเนาะได้จ้ะเมื่อนี้สิเห็นเห็ดปวกป่ะเนาะท่านเห็นก็สิได้เก็บละแต่ว่ามื้อนี้ลืมมีดเด้สวยๆจ้ะอีกดอกจ้ะคนละห่มกับคนละสีได้จ้ะพี่น้องพอปอมีไปอารมณ์จ้ะพี่น้องแม่ปอมีเก็บมาเลยสวยดีจ้าใส่กระตาเอาแกงหน่อยเลยได้นี่แกงหน่อยเลยได้นี่ตุ้มนึงจ้านั่งมีดินเลยพี่น้องพี่พี่ก็ได้ใช้หมานี่งามคือเก่าเนี่ยมาทานคือเก่าจ้าแต่ว่าบ่ออกเครื่องเนี่ยเนาะจ้ะรอบนี้ออกบ่หลายครับโอ้ยแบบใหญ่จ้าจุ่มนึงจ้าดูน้ำผ้าต่อจ้าเลี้ยงตึงเครื่องจ้าแล้วจ้าผุนไอ้ดอกนึงสวยๆจ้ะพี่น้องนี่แม่นบ่ขาวๆจังแม่นเอาไว้ก่อนเรียงหลังซ้ำจ้าอุ๊ย2ไอ้2บ่ว่าให้มาบ่ฮอดทางนี้โอ้ยบังเลยจ้ะพี่น้องโอ้ยพี่อีกดอกนึงเอ้ยใส่ปนจ้ะได้บ่ละดอกเครื่องเสียอ่อนบ่เอาเนาะดอกนี้เนาะเอาไปหั่นละเดี๋ยวเป็นเสือจ้ะไปดอกนึงจ้า
แบบใหญ่เลยจ้ะพุ่นนี่รุ่นเดียวกันเนาะผมเดียวกันเนาะจ้ะผมมีไผเข้ามาติล่ะเฮาก็บ่ได้มาเนาะแต่ว่าไปต้องเพิ่นก็อยากนานี่ครับพี่น้องสองดอกนี่ปนอิ่มเลยจ้ะคมเข็มดีครับสีใจสินตาเนาะแบบนี้ครับผมเลี้ยงหน่อยจ้าจุ่มนึงจ้ากำลังมุดขี้ดินเนาะจ้าโอ้ยขาสั่นๆเอ้าเอ้าเอ้าจุ่มนึงจ้าก่างโพนเลยเหลือเป็นเศษๆครับพี่น้องอุ้ยเหลือหลายอยู่แต่ว่าเพิ่นน่ะแทะคว่ำแดงออกจ้ะสวยๆจ้ะโอ้งามนี่เนาะงามจ้ะบ่ถือแทะเลยครับพี่น้องโอ้มีหมองผิวเลยจ้ะครับผมก็เลือกเขาโฮมนี้เป็นโฮมสุดท้ายเนาะแม่ป้าหมี่มีบ่ล่ะเอามาสรุปผลงานเลยเนาะยันสวยทั้งหน้าครับพี่น้องเพราะว่าสิออกไปเห็ดตอนนี้คือเก่าแล้วครับแล้วเนาะครับผมครับผมก็มาเบิ่งผลงานอีกเทื่อนึงครับพี่น้องผลงานที่เฮาเก็บแล้วเนาะจ้ะมื้อนี้ก็เขาสิสายๆเติบครับพี่น้องนี่จ้ะพี่น้องผลงานเฮาจ้ะลักๆกับกอแดงแกงหวานจ้ะเอ้ยดอกนี้เนาะ2ดอก3เนาะดอก3บ่ได้จ้ะพี่น้องครับผมเบิ่งจ้ะดอกเพชรได้ละดอกหน่อยเอาก็ถือว่าได้อยู่ครับพี่น้องก็ถือว่าได้แกงอยู่เนาะครับผมนะเฮ็ดเฮาจ้ะนี่ดอกสุดท้ายจ้ะใส่นี่ใส่ขึ้นตาครับผมผลงานหลักๆเฮาก็สิเป็นเฮ็ดกอคือเก่าเนาะแม่ป้าหมี่จ้าหาเมื่อแกงกับข้าวเช้าครับพี่น้องเพราะว่าสิออกไปนาเนาะแม่จ้ะกินข้าวกินน้ำแล้วเฮาก็สิไปหน้าต่อจ้ะพี่น้องหลังจากนี้ก็สิออกไปหน้าเนาะแม่ป้าหมี่ไปเฮ็ดลีเฮ็ดตอนพาพี่น้องไปเบิ่งลีนําเนาะว่าสิเป็นตะถือตะมานบ่ครับพี่น้องผลงานข้าวปลาหาเฮ็ดมื้อนี้ก็พอได้แกงเนาะครับผมแกงกินกับข้าวเช้าเฮาสิออกไปหน้าพุ่นล่ะครับจ้าพอกันมื้อนี้ก็วันที่1กันยายน2567จ้ะพี่น้องพอกันใหม่อีกเทื่ออยู่หน้าเนาะครับผมครับผมก็มาฮอดหน้าเลยครับพี่น้องพาพี่น้องมาเบิ่งลีเบิ่งตอนเฮาเนาะแม่นจ้ะเฮ็ดไว้แน่แล้วครับมาเฮ็ด2มื้อเลยครับพี่น้องทำเลเฮาก็สิดันถึงพุ่นแล้วครับมองป้าสิมาเนาะแม่นจ้ะมาเบิดเลยครับพี่น้องถึงๆกวงๆครับโอ้มื้อนี้แดดแจ่มแฮงครับผมก็มาเบิ่งโตลีเฮาครับพี่น้องกว่าสิแล้วเด้อจ้ะพี่น้องปีนี้พ่อป้ามีว่าเฮ็ดสูงกว่าคู่ปีเนาะครับผมก็สิแนะนำครับนี่เฮาก็เอิ้นแคเนาะจ้ะที่เฮาสารมานี่ครับพี่น้องแคสารแบบเดียวกันเบิดทุกพื้นครับพี่น้องแต่ว่าบาตั้งตั้งถึงนี้นี่ครับพี่น้องสิเอิ้นว่าตอนเนาะ จ้ะว่าตอนป่าครับตอนก็ไปทางไหนนะครับพี่น้องสำหรับการเห็ดเนาะครับก็สิตอกห้าวครับพี่น้องตอกห้าว3คันครับก็สิเอาไม้วางแคซุ่มนี้แล้วก็เอาไม้แหนบแล้วก็มัดครับเพื่อความแน่นเนาะครับครับผมมาเบิ่งทางในครับนี่ก็สิเป็นเฮือนเนาะครับผมสิเอิ้นเฮือนลีครับคันเข้ามาในนี้เนาะจ้ะสิเอิ้นเฮือนลีก็สิประกอบด้วยพื้นเฮือนครับพี่น้องก็ฟ้าขางครับก็เฮ็ดคือกันครับพี่น้องตอกข้าวแล้วก็มัดแหนบไว้มาเฮ็ดอยู่นี่2มือเลยครับเฮ็ดผู้เดียวเนาะก็เกือบแล้วแล้วครับพี่น้องครับผมปีนี้เฮาก็สิเฮ็ดแบบใหม่ครับพี่น้องปกติก็สิเอาตอนออกจังซี่เนาะจ้าแต่ว่าปีนี้เฮาสิเสียงออกมาซะก่อนครับจังออกไปทางนี้ครับตรงเฮือนลีเฮาก็สิเฮ็ดตรงครับพี่น้องปีก่อนเฮ็ดตรงสูงเติบครับปีนี้เฮาเฮ็ดเสียงขึ้นจังสิเป็นจังได๋ล่ะครับพี่น้องอ้าวรอลุ้นนํากันจ้าครับผม
ครับผมสำหรับโดยรวมครับพี่น้องก็สิประมาณนี้ครับพี่น้องสองขอบคางนี่ก็สิเป็นตอนครับตอนป้าเขาลีเนาะครับก็สิไปจังสีครับพี่น้องเอาไปเห็ดบัวท่านแล้วครับพอมาผู้เดียวนะครับสองส่วนง่าเพิ่นเนาะครับเพิ่นลงแล้วก็สิให้เพิ่นขึ้นมาบ่ได้ครับพี่น้องก็ยังเห็ดบ่ทันแล้วครับสิมาเห็ดมื้อนี้แล้วครับพี่น้องมาเบิ่งทางด้านหลังครับทางด้านหลังนี่สิเอิ้นว่าโต่งเนาะครับแม่นจ้ะเอาก็สิเห็ดเป็นเฮือนลีซะก่อนจังสิโต่งครับพี่น้องปีนี้เอาหญ้าก็เก่าจ้ะพี่น้องเพราะว่าบ่ให้เพิ่นตายเนาะจ้าเป็นไปครั้งอยู่หน้านี่ครับพี่น้องภารกิจของเฮามื้อนี้ก็สิมาปิดถ่ายเนาะจ้ะกับพูดขี้ดินเต้งไว้ครับเต้งข้างหน้าบ่ให้เพิ่นหัวครับพี่น้องเต้งหน้าเต้งหลังจ้ะพี่น้องเพราะว่าขุดกิตีนี่ต้องจับ2คนเนาะครับผมเพราะว่าย่ามหนามเพิ่นต้นออกมาเพิ่นสิขุดลักซุ่มครับขุดต้นลงมาก็สิขุดเพิ่นสิบ่อยู่ครับพี่น้องต้องหากระสอบเต้งไว้ครับให้น้ำตกใส่สอบครับพี่น้องปีนี้เปลี่ยนโค้งใหม่เบิดจ้ะพี่น้องส่งกับใหม่เนาะส่งใหม่จ้ะเอ้าจังได๋ล่ะครับรอหลุนน้ำพอปามีแม่ปามีจ้ะพี่น้องปีนี้สิเป็นจังได๋จ้ะก็พาพี่น้องมาเบิ่งเนาะครับผมครับผมทำเลโดยรวมเนาะครับพี่น้องก็สิประมาณนี้แล้วครับทั้งหน้าตอนเฮาป้าก็สิมาลงมาน้ำงานหน้านี่แล้วครับพี่น้องนี่เป็นงานสุดท้ายเนาะป้าก็สิขึ้นมาจากปูนแล้วครับสูงๆพุ่นครับมาเบิดเด้อครับครับผมสภาพทำเลที่ตังครับพี่น้องมาเบิดตั้งแต่ถึงพุ่นแล้วครับรับหนามเป็นขั้นสุดท้ายครับงานนี้เฮาก็เหลือสิเฮ็ดลีไปมองนี้ครับพี่น้องสิได้สิมันเป็นได้ก็ลองลุ้นนำกันเบิ่งครับครับผมนี่ก็สภาพทำเลถ่ายตอนครับพี่น้องน้องเบิ่งบรรยากาศไปนำครับครับผมเฮาก็ได้เฮ็ดตอนแล้วเป็นที่เรียบร้อยเนาะครับพี่น้องพาพี่น้องไปเบิ่งเทือสุดท้ายครับก่อนสิพามายามครับพี่น้องมานี่ฝนตกพุ่นแล้วครับนี่ก็สภาพด้านนาลีครับของป้าสิเขาเนาะครับพี่น้องนี่ครับสภาพโดยรวมของเฮาครับพี่น้องเฮาก็สิเต็งขึ้นมาซ้ำน้ำขึ้นฮอดครับพี่น้องน้ำก็สิบ่น่าเกินกระสอบนี่ดอกครับพาเบิ่งทางในอีกเทื่อนึงครับพี่น้องป้าก็สิเข้าป้องนี่แล้วครับตกใส่ตรงเฮาด้านหลังเนาะครับพี่น้องครับผมสภาพด้านหลังก็คือเก่าครับพี่น้องก็ใส่แง้งตรงไว้ครับแง้งนี่ก็สิใส่ไม้ทุกปีเนาะแม่นครับหน้าเฮาก็คิดแบบนี้ครับพี่น้องเฮ็ดใหม่อ่อนๆเล้าใส่กันจังซี่ครับเพิ่นลงมาสิสิตกลงเวลาขึ้นก็สิขึ้นยากครับเพราะว่าเพิ่นก็สูงเติบครับก็สิประมาณนี้ครับเพื่อน้ำแห้งเนาะจ้าพอคันน้ำมาแห้งสิแยงสั่นจังซี่ป้าก็สิตายนะครับแยงนี่ระบายน้ำบ่ได้ครับแต่ว่าคันเป็นเฮือนลีนี่จังซี่นี่น้ำระบายออกได้ครับพี่น้องก็สิประมาณนี้แล้วครับเรียบร้อยพร้อมยามเนาะแม่นจ้าครับผมมื้อนี้ก็ได้พาพี่น้องเข้าป่าเนาะครับแต่ว่าเฮาก็ห่วงเฮ็ดตอนกับพี่น้องเฮ็ดบ่ทันแล้วเฮ็ดก็ได้อยู่เนาะแม่ป้ามีเนาะจ้าเลยพาพี่น้องออกมาเบิ่งครับตอนเฮาว่าสิเฮ็ดแล้วสิเป็นตาถือป่าบ่เป็นตานำรุ่นเบิ่งบ่เนาะครับพี่น้องเป็นแต่โศกตะมานบ่เนาะครับผมสำหรับมื้อนี้ก็บ่มีหยังหลายเนาะพาพี่น้องเข้าป่าหาเฮ็ดแล้วก็พามาเบิ่งลีครับพี่น้องถือว่าเรียบร้อยเนาะครับผมก็เหลือแต่งเล็กๆน้อยๆครับก็รอเบิ่งระดับน้ำครับพี่น้องจ้าเพราะว่าเพิ่นสิมาหน่อยมาหลายเพิ่นได้เนาะครับถือว่าเรียบร้อยเนาะครับผมรอลุ้นกันตอนยามเด้อจ้าพี่น้องลุ้นกันตอนยามครับพี่น้องสำหรับมื้อนี้ก็บ่มีหยังหลายขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าครับผม